ผู้ชมคะสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่เรียนรู้ไปกับภัยที่เกิดขึ้นแต่ต้องย้ำว่าภัยจะมาถี่ขึ้นดังนั้นการสร้างระบบรองรับเพื่อให้อาสาหน่วยงานในท้องถิ่นและหลายๆหน่วยงานที่อยากจะช่วยได้ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นประสิทธิภาพในการเผชิญภัยก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะคะปิดท้ายคุณเล่าเราขยายวันนี้กับช่วงอวดดีค่ะ Gen Z Reporter น้องๆสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพาเราไปคุยกับเภสัชกรส่วนหนึ่งที่มหาสารคามนะคะมุมมองการใช้กฎ GPP ซึ่งเป็นหลักการในการปฏิบัติงานให้เภสัชกรรมเภสัชกรในชุมชนมีทุกร้านขายยาแล้วก็เภสัชกรต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำในการที่จะใช้ยากับคนที่มาซื้อและประชาชนเขามองเรื่องนี้กันอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการออกมาสนับสนุนดำเนินการตามเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมหรือ GPP เพื่อให้เภสัชกรได้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามเวลาและเพื่อบริการดูแลประชาชนในด้านการใช้ยาให้ปลอดภัยเราสนับสนุน GPP ให้มีเภสัชกรปฏิบัติการในร้านยาการที่มีเภสัชกรในร้านยาก็จะช่วยหนึ่งเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าความรู้ของเภสัชเทียบกับผู้ที่ผ่านการอบรมแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์มันต่างกันอยู่แล้ว good pharmacy practice นะคะก็คือเป็นหลักการในการปฏิบัติการนะคะในงานเภสัชกรรมชุมชนอันดับแรกก็คือเพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมข้อที่2ก็คือเพื่อความปลอดภัยด้านยาสำหรับประชาชนทั้งเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพที่จะทำงานให้มีมาตรฐานมากขึ้นและเวลาเดียวกันก็ผู้ป่วยหรือว่าประชาชนของเราจะรับความปลอดภัยจากการให้บริการแล้วก็รวมทั้งเรื่องของยาที่เขาจะได้ใช้หรือบริโภคนั้นนะคะอันตรายจากการใช้ยามันเยอะมากกว่าที่คิดนะคะพวกเช่นเรื่องยาตีกันในบางอย่างเนาะเช่นผู้ป่วยแพ้ยาแบบนี้ค่ะจะมีความอันตรายค่ะการที่เราจะไปใช้ยาหรือซื้อยาในร้านขายยาเนี่ยเราต้องซื้อยาอย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยโดยต้องมีเภสัชกรอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ผมสนับสนุนอย่างยิ่งครับเพื่อได้เภสัชกรที่มีคุณภาพแล้วมาอยู่ในชุมชนเป็นให้คำปรึกษาในเรื่องของยานักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาติดตามคุณเล่าเราขยายทุกวันพฤหัสศุกร์บ่ายโมงครึ่งนะคะพื้นที่ที่คุณผู้ชมเล่าเรื่องเข้ามาแล้วแฟนขยายให้ทุกเรื่องที่ขยายจำเป็นและสำคัญกับคุณผู้ชมทางบ้านจริงๆค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ